จากกรณีเพจเปิ้ลเดอะสตาร์โพสต์ตามหาแมวเพศผู้พันเปอร์เซียชื่อน้องสุดหล่อที่หายจากหมู่บ้านวิลล่า3โดยให้เงินรางวัลผู้ที่สามารถนำตัวน้องมาส่งคืนจำนวน 100,000 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้เงินรางวัล 100,000 บาทแมวชื่อน้องสุดหล่อหายจากหมู่บ้านวิลล่า3ตำบลแสนปอท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเบอร์ติดต่อ0811949398น้องสุดหล่อเป็นแมวเปอร์เซียเพศชายอายุประมาณ1ปี10เดือนสีขาวครีมลายสลับเหลืองตาเหลืองจมูกชมพูทำหมันแล้วขอบตาขอบปากมีขี้แมงวันหนักประมาณ 5-6 กิโลก่อนออกจากบ้านตัวใหญ่มากขี้กลัวตอนนี้คิดถึงน้องมากเป็นห่วงน้องมากไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างขอให้ปฏิหาริย์มีจริงโดยนางสาวจุไรรัตน์อายุ41ปีและนายชัยยันอายุ40ปีเป็นเจ้าของแมวให้ข้อมูลว่าน้องแมวหายออกจากบ้านไปวันที่7กันยายนที่ผ่านมาและล่าสุดเจ้าตัวก็ยังคงแจ้งว่ายังคงตามหาน้องแมวอยู่